ี่ยพี่น้องเขาได้มันฝรั่งมาแล้วนะคะพี่น้องอันนี้สดๆจากไร่เลยเนาะสดๆมันฝรั่งกินสดๆจากไร่มันสิแซ่บขึ้นจังเข่าใหม่ล่ะพี่น้องที่ว่าเขาได้คนเดนมาร์กเขาจะชอบกินมันฝรั่งใหม่เสียนะเพราะว่ามันก็คือการที่เขากินเข่าใหม่นะพี่น้องมันสิแซ่บเนาะนี่ค่อยซื้อมาจากร้านนี้นะพี่น้องเนาะนี่ร้านนี้นะคะ2กิโลGo Boutique Heugel นะพี่น้องโฆษณาให้เขาเลยล้างดินออกพี่น้องเอ้ยล้างดินออกก็จะไปต้มจะไปทำสลัดเนาะมันนี ต้มค่ะต้มใส่เกลือน้ำพี่น้องต้มไปเลยค่ะพี่น้องวิธีการเทศว่ามันสับปะรดมันสุกไม่สุกไม่จิ้มแขวเลยค่ะพี่น้องถ้าเกิดเขาจิ้มลงไปเขาถ้าเกิดเขาจิ้มลงไปเสียมันยังอยู่เนี่ยแสดงว่ามันท่านสุกพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดเขาจิ้มลงไปปุ๊บมันหลุดปุ๊บลงมาเลยน่ะแสดงว่ามันสุกแล้วอันนี้เขารอแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออ่าวิธีการจิ้มของเราว่ามันสุกไหมเริ่มแล้วพี่น้องเห็นไหมเริ่มแบบเริ่มเปื่อยแล้วสุกแล้วสุกแล้วจำนี่แหละสุกแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเราจะมาปอกเห็ดสลัดบะนี่เห็ดกระทอฟเฟอร์สลัดด้วยพี่น้องน้องไม่สิห่อนหน่อยนึงเห็นปะเขาก็มาปอกหลอกออกเสร็จเลยเห็นนะถ้าเกิดอันนั้นมันใหม่มันสิยุ่ยงามพี่น้องนะอันนี้เป็นกระทอฟเฟอร์ใหม่นะคะแล้วพี่น้องไม่เห็นแต่บัดเขาใส่อันนี้ค่ะพี่น้องเห็นป่ะครีมเฟชใส่มันคล้ายๆยูเกิร์ตเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปประมาณครึ่งนึงพี่น้องครึ่งเดียวก่อนเนาะแล้วค่อยกระสิใส่ซีนับพี่น้องใส่ลงจักส่วนนึงก่อนอันนี้แบบเผ็ดเนาะพี่น้องแล้วก็มีแบบเผ็ดเดี๋ยวค่อยสิผสมกันหน่อยนึงเนาะนี่หน่อยนึงเกลือพี่น้องเกลือแซ่บแล้วก็พริกไทยพี่น้องผิวปะก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงด้วยพี่น้องเป็นน้ำตาลแดงเนาะเป็นน้ำตาลแดงพี่น้องสมด้วยแบบพี่น้องเ
่นับหน่อยนึงพี่น้องต้องแห้งแล้วมันสิเข้มแต่แห้งแล้วมันสิติดแซ่บพี่น้องแซ่บแล้วก็อันนี้เป็นนวลสิค่อยลงไปเลยพี่น้องนะลงไปเลยหน่วยเป็นหน่วยเสียหน่วยหน่อยเนี่ยอันนี้ข่อยกับพาซีเนาะพี่น้องเนาะนี่พาซีแบบนี้ไหมเห็นไหมเห็นเลยพี่น้องไหมลูกใหญ่เท่ากับพาซีเนาะพี่น้องลงไปแล้วก็ไปยังทำในพี่น้องนะอีกพี่น้องแล้วพี่น้องบัดนี้ข่อยสิไปใส่ต้นหอมได้ป่ะเนี่ยใส่ต้นหอมเนาะแซ่บๆค่ะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็มาใส่ต้นหอมซอยเนาะใบต้นหอมน้อยๆนะของประเทศเดนมาร์กกับพี่น้องเราก็ซอยละเอียดละเอียดแล้วก็มาใส่แล้วก็ตักเสิร์ฟกับพวกอย่างละพวกหมูพวกใส่กอกกินได้สารพัดพี่น้องครับอันนี้ก็เสิร์ฟแบบคือกินแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบครับพี่น้องพอตะโต้สแลดหรือว่าคัททอฟเฟอร์สแลดพี่น้องอันหรือมันฝรั่งอันสลัดนี่นะ